ลินลินประมาณเดี๋ยวนะครั้งแรกๆนี่นะครั้งแรกๆเนี่ยก็คือขับขี่รถไปปกตินั่นน่ะแล้วไปจอดตึ๊กกลางดอยกลางดอยนี่กลางดอยนะรถมันมีหุ้นซื้อว่าไปพอไฮยีน่าเนี่ยรถมันเหมือนกับว่าเบรกมันจะมาอยู่แล้วมันก็มันตีได้มันไปบ่ได้นะมันกระตึ๊กแล้วบ่นอกที่ประกาศนะประกาศไมโครโฟนอ่ะมันชำเลืองไปมองที่คนขับรถล้างมันเหมือนกับในความรู้สึกของปี่อ่ะที่ถ่ายวิดีโออยู่ปี่รู้สึกว่ามันเหมือนกับทรงสิกันคือไอ้มูติอู้อ่ะอู้ไปเรื่อยๆเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวอ่ะลืมบรรยากาศตรงนั้นไปคือถ้ามันบอกว่ารถมีปัญหาเด้อมึงจอดนี่นะจอดเหี้ยแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเอารถล้างรอบใหม่มาจับมาเกิดวัฏเหตุขึ้นแต่เนี่ยก็ไอ้คนถ่ายกับคนขับอ่ะมันน่าเกลียดมากคือมันจะแย่งนักท่องเที่ยวลืมบรรยากาศความที่มันรถมันกระตึกอ่ะเหมือนกับว่าคาดหรือว่าเบรกอ่ะมันรถมันเคลื่อนตัวมาได้แล้วไงรถมันตึกแล้วก็จอดตึกแล้วก็จอดแล้วทีนี้ในขณะที่จับอ่ะมันก็บอกประกาศมันจะบอกว่ารถจะลงเร็วหน่อยเด้อทำไมคุณมาบอกว่ารถมันมีปัญหาคือละออนหรือว่าทุกคนกำอันนี้ไว้นี่มาบอกมีให้บอกสักคนแล้วที่แย่ไหนสักทีก็ต้องค่าพี่ชอบพี่ชอบพี่เขาลุกยังไงมาเอาละออนมาได้เจ็บได้เป็นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรแม่นก็พี่ต้องป้อใจนะเนี่ยแล้วคือระบบคุ้มกันอ่ะมันน่าจะแบบว่าระบบเซฟตี้มันน่าจะคือไอ้อย่างก็จ้างเต้อความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นบอกกะคุณกำไม้ไว้คุณต้องบอกกะบอกทุกคนความผู้กับวันเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรอย่างขึ้นทุกคนจะได้พร้อมภาพมือใจกออย่างรอดตัวอ๋อรอดตัวขับรอดไปอ่ะรอดจะเบรกแต่ตัวก็ต้องบอกคือผู้โดยสารมั่วเป็นก็ว่าตอนนี้รถมีปัญหาเนอะเขาจะได้เซฟตัวเก่าไว้อันนี้ตีคือตีกับครอบครัวคือป่อปนเนาะเป็นช่างซ่อมรถปนหัวอยู่ละว่ามันจะเกิดวันก็เลยเซฟลูกเซฟเมียไว้มันก็เลยแบบได้เซฟได้เป็นของขนาดรถมันพลิกตะแคงใช่ไหมครับเบรกแต่เซฟมันกับตะแคงที่กะโชคดีที่เขากำไว้มันเดียวไม่พอตั้งหลังมันก็ลงจากเรือแล้วอ่ะคือทุกคนมันไม่ได้เตรียมตัวแสดงว่าเจ็บทั้งคันเอาพี่เนาะเออเจ็บกันเยอะมากแต่ถ้าเพื่อนบอกสักกรรมอ่ะส่วนซัดเพื่อนประกาศสักกรรมหรือคนรอดเพื่อนบอกสักกรรมวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยคนที่อยู่ท่านมันจะได้เตรียมตัวรับมือได้ไงจะได้ไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีคนเจ็บมากขนาดนี้เป็นรอเนี่ยมันคือแบบว่าแก